อะไรอย่างเงี้ยเออเวลาเราน้องเมาว่าคือผมหนีแล้ว20ปีอ่ะแล้วผมเข้าไปเปิดเกณฑ์นั้นน่ะผมก็เสียดผมกับทุกคนที่นั่นน่ะนั่งกินเหล้าปีใหม่กินเหล้ากันอะไรเงี้ยรายการบริหารเก็บตังค์อะไรโอเคเราก็เก็บอาจจะมีผลประโยชน์บ้างหรือว่าอย่างงี้นะก็ดูแลผมซื้อเหล้าเลี้ยงอะไรเงี้ยคนก็จะทำไอ้ราคาใช่ไหมทำราคาซื้อทีวีซื้อเสียงมาฟังเพลงหมายถึงว่ามาใช้จ่ายปรับปรุงในวินอย่างนี้นะซื้อใส่ซื้อของแข็งมาแช่กินเงินอะไรเขาได้ส่งตังค์อะไรไม่ตั้งแต่นู้นถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีผมไม่รู้จะให้ว่าพี่มีค่าน้ำมันไหมอะไรเงี้ยครับผมชื่อไปขอประกาศที่ผมไม่ได้ยุ่งเลยนะผมไม่รับตังค์ผมโอเคคุณก็ดูแลเองนะคุณเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะไปขึ้นเรียนเขตหรือว่าถือว่าขั้นตอนมาทำขั้นตอนต้องทำไปสีทั้งป้ายอะไรเงี้ยคุณเก็บกล่องขนส่งอะไรหลายอย่างผมก็โอเคผมก็เลยแวะไปถามเขาสิไปไปเลยนะผมผ่านไปผมก็ถามไปว่าแต่เรื่องคือแวะไปนั่งคุยมันที่เราคุยกับแฟนว่าทำเรื่องเราคือมาวันนี้รู้ว่าเขาโทรไปตามผมว่าอยู่ที่ชื่อผมใช่ไหมสักทอดเออชื่อผมผมก็โอเคผมว่าผมมาให้แบบทำผมมาแล้วเลิกรับไปนานยังเออนานแล้วครับผมไม่ได้ยุ่งงานเลยผมอยู่ที่หนุ่มผมก็มีเวลามาช่วยดูแลแล้วผมก็เหนื่อยผมบอกตรงแล้วไอ้ที่ดูแลก็พึ่งพาสายงานว่าโดนไปส่งไปสั่งก็เออบอกขอจะจองหน่อยปรับปรุงหน่อยน้องพวกกันใช้งานอยู่อะไรเงี้ยธรรมดาผมก็ใช้ไปซื้อของเพื่อนมั่งธรรมดาก็พี่เอาของไปที่ไม่ให้พี่หน่อยไปที่บ้านหน่อยไปส่งซื้อกับพี่ข้าวเนี้ยผลไม้อะไรเงี้ยนะด้วยวันหนึ่งก็สนิทกันนะพี่ก็อยู่กันแบบพี่น้องก็กินลูกกินเหล้ามาออกไปแล้วที่มานั่งกินเหล้ากันอะไรเงี้ยแต่กินไม่ได้กินที่วินนั่งกินห้างวินที่นั่งดูแลใครกินก็บอกแนะนำน้องๆว่าเออกินใครขับรถก็จะเป็นใช้กินแล้วก็จะไปขับรถมาต่อเพื่อไม่ต้องขับนั่งกินเพื่อนไปงานไปขับรถที่ตลาดที่เรียบร้อยขับแล้วต่อใช้ชื่อตอนที่เป็นสายตรวจมีใครใครมีเพื่อนด้วยที่เขาดูแลวินตรงเนี้ยที่เราเรียนเด็กเป็นยังไงสายตรวจนะหมายถึงว่าตอนที่ยังไงที่เป็นสายตรวจก็มีปัตตี้อ่ะตรวจแต่ว่าปัตตี้เขาเห็นพี่น้องมันหลังเขาไม่ได้มาดูแลวินของเราเขาเรียกว่าผมแอร์พอดเสื้อของผมอ๋อเสื้อนั่นเอง